ีกมดลูกข้างซ้ายไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะเนื่องจากท้องนอกมดลูกแล้วถ้าจะปล่อยท้องใหม่ต้องรอนานไหมนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้ท้องได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นท้องนอกมดลูกอีกแล้วก็จะต้องบำรุงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็อันแรกก่อนนะคะประเด็นแรกก่อนในกรณีที่มีการผ่าตัดในช่องท้องนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องนอกมดลูกคือการตัดปีกมดลูกออกหรือการตัดท่อนำไข่ออกไปนะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดในช่องท้องซึ่งหมออยากจะบอกว่าการผ่าตัดในช่องท้องไม่ว่าจะเป็นการผ่าท้องนอกมดลูกการผ่าซีสต์ที่รังไข่นะคะหรือแม้แต่การผ่าตัดไส้ติ่งอะไรแบบนี้ค่ะการผ่าตัดที่เกิดขึ้นภายในช่องท้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่องท้องของเรามันจะมีการอักเสบที่เกิดหลังผ่าตัดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าภายในช่องท้องของเราค่ะมีการอักเสบอยู่โอกาสที่จะเกิดภาวะท้องนอกมดลูกมันจะสูงขึ้นเพราะว่าการเคลื่อนไหวของตัวท่อนำไข่ของเรามันไม่ปกติในช่วงระยะที่ช่องท้องเรามันมีการอักเสบเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าเคยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแล้วมีความตั้งใจอยากจะมีลูกนะคะหมอแนะนำให้เว้นระยะห่างจากการผ่าตัดอย่างน้อยประมาณสัก3เดือนเพื่อให้ภายในช่องท้องของเราค่ะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติก่อนนะคะแล้วการดูแลตัวเองยังไงเพื่อที่จะเตรียมตัวตั้งครรภ์เนี่ยบอกเลยว่าในแง่ของการดูแลตัวเองทางการแพทย์ค่ะตัววิตามินที่เราแนะนำให้รับประทานก่อนท้องเนี่ยก็คือโฟลิกนะคะแล้วระยะเวลาในการรับประทานก่อนตั้งครรภ์ก็คือ3เดือนเห็นไหมตัวเลขเหมือนกันไหมคะ3เดือนเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณแม่มีแพลนว่าเราอยากที่จะท้องในเร็วๆนี้หรือเร็วที่สุดเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือทันทีที่เราเริ่มแบบฟื้นตัวจากการผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดเนี่ยคุณแม่ก็ทานโฟลิกได้เลยค่ะวันละ1เม็ดไปเรื่อยๆครบ3เดือนเราก็ปล่อยนะคะแต่ถามว่าการทานโฟลิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้ท้องง่ายขึ้นไหมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าโฟลิกเป็นตัวที่ช่วยลดความพิการของทารกในครรภ์ไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์คนละประเด็นนะคะโอกาสที่เราจะตั้งครรภ์สูงเนี่ยมากขึ้นถามว่าเราจะทำได้อย่างไรมีวิธีเดียวค่ะก็คือเราจะต้องมีการรู้ก่อนว่า1ตัวเราเนี่ยมีการตกไข่ปกติหรือไม่นะคะวิธีการที่เราจะรู้ว่าตัวเรามีการตกไข่ปกติหรือไม่เนี่ยมันก็มีวิธีการสังเกตแบบง่ายๆเรียกว่าแบบไม่ต้องเทสอะไรก็คือ1รอบเดือนมาสม่ำเสมอไหมสม่ำเสมอหมายความว่าคุณแม่จะต้องรู้ว่าประจำเดือนวันแรกของเราเดือนนี้คือวันที่เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องจดไปทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ดูว่าระยะห่างระหว่างรอบเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมถ้าแตกต่างแบบบวกลบ2วันเนี่ยคือถือว่ารอบเดือนเราสม่ำเสมอถ้าคนที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอเนี่ยเราสามารถอนุมานได้ว่าก็น่าจะมีการตกไข่ปกตินะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของอาการในช่วงกลางรอบเดือนก็คือพอเรารู้แล้วว่ารอบเดือนเราห่างกี่วันเราก็จะรู้แล้วว่าตรงกลางของรอบเดือนเราอะค่ะมันจะประมาณวันที่เท่าไหร่ของเดือนอาการในช่วงที่จะมีการตกไข่เนี่ยมันก็จะมีอาการหลายอย่างอย่างเช่นมีอาการบวมนะคะมีหน้าท้องตึงแบบเหมือนกับมีหน้าท้องมากขึ้นคือเป็นอาการเหมือนบวมน้ำอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดหน่วงท้องน้อยในช่วงที่มีการตกไข่เป็นต้นอะไรแบบนี้นะคะมีมูกหรือมีตกขาวเยอะขึ้นในช่วงระยะที่มีการตกไข่พวกนี้เป็นอาการที่พอจะอนุมานได้ว่าเราน่าจะมีการตกไข่ปกติแต่ถ้าหากว่าเราอยากที่จะเทสนะคะในเรื่องของภาวะตกไข่นะคะว่าเราเนี่ยมีภาวะตกไข่จริงหรือไม่คุณแม่สามารถที่จะใช้ตัวแผ่น LH test นะคะซึ่งเป็นตัวเทสจากปัสสาวะเนี่ยเป็นการตรวจรายวันเพื่อที่จะดูระดับของ LH ในปัสสาวะว่ามันจะมีจุดพีคไหมที่จะทำให้ตกไข่ก็ลองไปศึกษานะคะเรื่องตัวแผ่นตรวจการตกไข่นี้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็ลองเอามาใช้ดูก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากที่สุดเนี่ยนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือคุณพ่อจะต้องมีน้ำเชื้อที่แข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมค่ะท่านไหนก็ตามนะคะที่อยากที่จะปล่อยมีลูกนะคะแล้วปล่อยมานานแล้วหรือปล่อยมาสักครึ่งปีแล้วอ่ะแล้วทำการบ้านสม่ำเสมอด้วยนะแต่ไม่ท้องอย่าลืมไปตรวจนะคะอย่าลืมพาคุณผู้ชายนะคะลองไปตรวจน้ำเชื้อดูนะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำเชื้อไม่มีปัญหาก็คือไม่มีเรื่องของภาวะ
เชื้อน้อยหรืออะไรแบบนี้ค่ะการมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอในระยะเวลา6เดือนถึง1ปีเนี่ยส่วนใหญ่ตั้งครรภ์ได้คำว่าสม่ำเสมอคืออะไรสม่ำเสมอไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีการตกไข่นะคะสม่ำเสมอคือการมีเพศสัมพันธ์ทุกๆ 2-3 วันอย่างสม่ำเสมอทั้งเดือนนะคะไม่ใช่มีทุกวันด้วยนะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ทุกวันเนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยในวันถัดๆมามันจะเรียกว่าตัวเชื้อมันก็จะน้อยลงเพราะว่ามันผลิตไม่ทันแต่ถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ประมาณทุกๆ 2-3 วันเนี่ยตัวน้ำเชื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะก็เป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งจริงๆคือเอาไปใช้ได้ในทุกๆคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะว่าเราเป็นท้องนอกบนลูกหรือได้รับการผ่าตัดมานะคะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับทุกๆคนที่ต้องการที่จะตั้งครรภ์ได้เลยนะคะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คุณแม่นะคะขอให้ตั้งครรภ์ได้เร็วๆแล้วก็เป็นคุณแม่เร็วๆนะคะจะได้มาฟังความรู้จากหมอนะคะที่ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะหมอเชื่อว่าความรู้ของหมอน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะรวมทั้งบางท่านเนี่ยบอกว่าฟังตั้งแต่ก่อนท้องนะคะเพื่อที่จะศึกษาก่อนล่วงหน้าพอตั้งครรภ์เสร็จก็ฟังซ้ำได้นะคะก็จะทำให้สบายใจแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าความเครียดค่ะคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่หมอบอกเลยว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าเราเครียดเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจเราก็จะไม่เครียดนะคะเราก็จะตั้งครรภ์ได้อย่างเรียกว่าแฮปปี้อ่ะปัญหาเราเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรารู้เหตุและปัจจัยของปัญหาและเรารู้ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นยังไงจะทำให้เราไม่เครียดนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นปัญหาค่อยไม่เครียดไม่ใช่ค่ะเราต้องรู้วิธีจัดการกับปัญหาเราถึงจะไม่เครียดนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หมอตั้งใจจริงๆในการที่มาให้ความรู้ในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามก็หวังให้เกิดสิ่งนี้เท่านั้นเองนะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่ตั้งครรภ์เร็วๆก็แล้วกันค่ะ